เกิดมาก็ท่องคำว่าทรงพระเจริญแม่พ่อพาเอิญพระเจ้าอยู่หัวกราบไหว้เด้อลาจากนักร้องลูกทุ่งสู่ครูเพลงชื่อดังสลาคุณวุฒิผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังมากมายซึ่งในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่น้อมสำนึกถึงในพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงอุทิศพระองค์เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประสบกรณิกรชาวไทยมาตลอด70ปีครูสลาในฐานะครูเพลงก็ได้จรดปลายปากกาเขียนเพลงเล่าสู่หลานฟังเมื่อวันที่15ตุลาคม2559เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9โดยได้แรงบันดาลใจมาจากความรู้สึกจริงที่ได้เห็นจากสื่อต่างๆบอกครั้งจังใดบอกรักอย่างไรให้พ่อได้ยินเสียงร้องไห้ของคนบนดินได้ยินถึงฟ้านาทีนั้นคิดไปเรื่อยเปื่อยจนคำหนึ่งมันผุดเข้ามาก็คือเสียงร้องไห้ของคนบนดินแล้วในหลวงท่านจะได้ยินไหมอะไรเงี้ยคิดต่อไปว่าถ้าพระองค์คือพ่อของเราพ่อจะห่วงอะไรในวันที่ท่านต้องจากเราไปครูก็มองไปที่สองอย่างก็คือหนึ่งเรื่องที่อยากให้ลูกทำก็คืออยากให้ลูกทำความดีสองเรื่องที่พ่อเป็นห่วงก็คืออยากให้ลูกรักกันก็เลยบอกย้ำไว้ในเพลงในตอนท้ายว่าหากเรารักพระองค์ท่านก็ต้องช่วยกันตามรอยความดีหากเรารักพระองค์ท่านก็ต้องช่วยกันรักษามัคคีทั้งหมดของความเป็นเล่าสู่หลานฟังครับนอกจากจะเป็นคนเขียนเพลงเล่าสู่หลานฟังครูสลายังได้ถ่ายทอดเสียงร้องเพื่อเข้าถึงอารมณ์ของเพลงแม้จะยากแต่ก็ตั้งใจทำออกมาในฐานะประชาชนของพระองค์ท่านรวมถึงเปิดโอกาสให้ศิลปินและประชาชนทั่วไปได้นำไปร้องเพื่อสำนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยค่ะในขณะที่เราร้องปุ๊บมันอาการจุกน้ำตาเนี่ยมันจะมาโดยที่เราก็ไม่ตั้งใจมีเพียงอย่างเดียวคืออยากจะทำเพื่อพระองค์และก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแม้กระทั่งทำไมต้องร้องเองเพราะเป็นเพลงที่เราไม่ได้คาดหวังใดๆเลยและก็ไม่ได้ยืนยันแม้กระทั่งว่าเราจะร้องเพราะหรือเปล่าเพียงว่าเราคือราษฎรคนหนึ่งแต่งและก็ร้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพื่อพระองค์ในวันที่ท่านจากไปแต่ปรากฏว่าพอเพลงถูกเผยแพร่ไปก็จะเห็นน้องที่อยู่ร่วมงานกันก็คือไม้เมืองก็ทำออกมาในแบบภาษาเหนือเราก็ประทับใจพอประทับใจก็บอกว่าถ้าใครจะทำครูก็ยินดีนะยินดีเลยจะทำแบบไหนไปประยุกต์ไปปรับดัดแปลงให้เข้ากับท้องถิ่นใดๆทำได้หมดเลยครูสลายังเผยว่ารู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาบนพื้นแผ่นดินในหลวงรัชกาลที่9ได้เห็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานเพื่อราษฎรอย่างจริงจังและทรงเป็นแบบอย่างที่ดีมาโดยตลอดแม้วันนี้พระองค์ท่านจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแต่ภาพของพระองค์ท่านยังคงอยู่ในความทรงจำทุกความรู้สึกครูเข้าใจว่าเราไม่ต้องพูดกันเราต่างเป็นหัวใจเดียวกันในหลวงคือพ่อของเราการที่พ่อต้องจากไปนี่ถ้าสมมติว่าเราคิดแทนเรื่องความกังวลของท่านที่จะมีต่อเราก็คือว่าลูกจะอยู่อย่างไรในวันที่พ่อไม่อยู่แน่นอนท่านคงเป็นห่วงเรื่องเราหนึ่งละความเป็นอยู่จะยังไงมีความสุขหรือไม่อยู่ได้หรือเปล่าอันที่สองคือทำในสิ่งที่ดีไหมสามก็คือทะเลาะกันหรือเปล่าครูว่าเรายิ่งต้องช่วยกันแข็งแรงต้องช่วยกันทำความดีแล้วก็รักสามัคคีดูแลบ้านเมืองน่าจะเป็นการบอกรักท่านในวันที่ท่านไม่อยู่และก็ทำหน้าที่ในการเป็นลูกที่ดีของพ่อครับในฐานะครูเพลงและประชาชนของพระราชาที่อยากจะบอกต่อความดีของในหลวงรัชกาลที่9ให้ลูกหลานได้ฟังผ่านบทเพลงเล่าสู่หลานฟังของครูสลาคุณวุฒิ